้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีค่ะเราสองคนนะคะรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยค่ะวันนี้เปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นเรามาถึงตอนที่20กันแล้วนะคะคุณจิตรินครับผมโอ้โหแป๊บเดียว20ตอนเข้าไปแล้วน่าจะได้ประมาณค่อนเล่มนะใช่ครับพี่เกือบๆละเกินครึ่งมาพอสมควรแต่เรื่องนี้ก็ดำเนินไปเร็วมากนะคะครับจากชีวิตของเปาบุญจิ้นซึ่งเป็นขุนนางเป็นในอำเภอเป็นเจ้าเมืองครับผมแล้วก็เป็นเสนาบดีล่าสุดไปทำงานในนรกแล้วใช่ครับไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนชั่วนะครับหมายถึงว่าท่านเป็นคนดีเป็นที่ต้องการมากใช่ครับจนกระทั่งนรกต้องการนรกบอกว่าช่วยมาทำงานหน่อยครับผมเตรียมตำแหน่งเอาไว้รอเรียบร้อยแล้วไม่ไปก็ต้องไปไม่ไปก็ต้องไปเพราะหมดอายุไขก็ตอนที่แล้วเนี่ยเปาบุญจิ้นนะคะก็เลยต้องลงไปทำงานที่นรกเหมือนกับมีตำแหน่งรออยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องที่น่ายินดีไหมคุณจิตรินจริงๆคุณเป็นที่ต้องการมากอะแต่เป็นนรกต้องการนี่ผมนรกต้องการตัวนะคะแต่ว่าต้องการให้ไปทำงานให้ไปพิพากษาคนชั่วให้ไปพิพากษาให้ไปจัดการกับคดีอะไรต่ออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าวิญญาณหมายถึงวิญญาณของคนที่ตายไปเนี่ยจำนวนหนึ่งก็คือว่าตายแบบไม่ดีครับถูกฆาตกรรมถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีใครบางคนมาจัดการและคนคนนั้นก็คือเปาบุญจินถึงขั้นต้องการตัวท่านไปนรกทั้งที่ตัวท่านเนี่ยเป็นมนุษย์ก็หลังจากที่เปาบุญจินตายแล้วก็ไปทำงานในนรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านของภรรยานะคะภรรยาก็ตรอมใจตายหลังจากที่สามีไม่อยู่คือเหมือนกับว่าเปาบุญจินก็ตายแบบกระทันหันใช่ไหมคะใช่ครับพอภรรยาตรอมใจตายทางด้านของลูกน้องของเปาบุญจินเนี่ยค่ะก็เลยพาวิญญาณของนางเตียสีฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาของเปาบุญจินให้มาพบกับเปาบุญจินลูกน้องในที่นี้คือลูกน้องในนรกใช่ค่ะครับก็กลายเป็นปีศาจไปเรียบร้อยแล้วถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือเตียเหล่งแล้วก็เตียเห่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของเปาบุญจิ้นแล้วก็นางเตียสีฮูหยินเนี่ยก็อยู่ในนรกนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาติดตามในเรื่องของชินชุนคีนะคะชินชุนคีนี่คุณผู้ฟังก็คงน่าจะยังพอจำกันได้เนาะชินชุนคีที่เป็นจองหวนที่เป็นจองหวนนะคะแล้วก็เป็นลูกของชินซีมุยครับชินซีมุยแล้วก็เป็นน้องชายของชินฮงเฮานะคะตอนนี้เราจะกลับไปติดตามเรื่องราวของชินชุนคีแล้วก็เรื่องที่นางเตียงเง็กปอฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาของชินชุนคีกำลังจะคลอดลูกโอ้แต่รู้สึกว่าเด็กที่จะมาเกิดนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมพี่เป็นดาวบุญบูชาครับมาเกิดนะคะก็คือเป็นดวงดาวจากสวรรค์ลงมาเกิดด้วยภารกิจบางอย่างที่จะต้องเหมือนกับว่าเป็นบัญชาเป็นลิขิตของสวรรค์นะครับมาเกิดแบบมีภาระหน้าที่คือมี job description มาเลยคล้ายๆท่านเป่าประมาณนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์อยู่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันเลยนะคะกับเรื่องราวในเมืองมนุษย์ในราชสำนักของพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างกับตอนที่20ชีวิตเปาบุญจินเรียบเรียงโดยการจนาคพันธ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กค่ะเมื่อชินชุนคียังไม่เข้าไปเมืองหลวงนั้นนางเตียงเง็กปอฮูหยินมีครรภ์แล้วทีนี้พอครบกำหนดดาวบุญบูแชร์ทั้งสองก็จุติตอนที่ดาวทั้งสองจุติที่แปลว่าตายเนี่ยนะคะแล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์ก็บังเกิดเป็นแสงสว่างแล้วก็มีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วทั้งบ้าน
ทันใดนั้นนางเตียงเง็กปอฮูหยินก็คลอดบุตรชายฝาแฝดนางตันไทกุลกับบรรดาวงญาติก็มีความยินดียิ่งนักชวนกันทำขวัญแล้วก็ตั้งชื่อว่าชินเหล็งกับชินโฮจากนั้นก็มีหนังสือไปบอกให้ชินชุนคีทราบว่าได้ลูกชายแล้วก็เป็นลูกชายฝาแฝดด้วยชินชุนคีก็ดีใจมากนะคะเมื่อทราบข่าวอันเป็นมงคลรุ่งขึ้นก็เข้าเฝ้าฮ่องเต้แล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบจากนั้นก็ทูลลากลับไปเยี่ยมบ้านในส่วนของพระเจ้าซองเองจงฮ่องเต้ก็รับสั่งให้จัดทองคำพันตำลึงค่ะพร้อมด้วยแพรร้อยม้วนแล้วก็ปลาทองสองตัวฝากไปทำขวัญเด็กทั้งสองชินชุนคีถวายคำนับลาไปเฝ้าชินฮองเฮาผู้เป็นพี่สาวชินฮองเฮาพอรู้ว่าพี่สะใภ้คลอดบุตรชายเป็นฝาแฝดก็ยินดียิ่งนักในขณะนั้นไทจืออยู่ที่นั่นด้วยไทจือนี่ก็คือราชบุตรนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นองค์ราชทายาทซึ่งก็เป็นโอรสของพระเจ้าซองอิงจงฮ่องเต้กับชินฮองเฮานั่นเองไทจือก็รับสั่งว่าลุงมีลูกแฝดข้าพเจ้าดีใจนักต่อไปจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับข้าพเจ้าพออายุได้3ขวบข้าพเจ้าจะไปรับมาอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าดีใจจะได้น้องมาเป็นเพื่อนเล่นชินชุนคีได้ฟังก็หัวเราะชินฮองเฮาก็มีรับสั่งให้ขันทีจัดของฝากไปประทานมารดาและก็หลานทั้งสองครั้นแล้วชินชุนคีก็ออกจากเมืองหลวงแล้วก็รีบไปยังเมืองโอกวงโดยเร็วข้างฝ่ายโคเพงนั้นพอชินชุนคีลาไปเมืองโอกวงแล้วก็มานั่งคิดว่าเปาบุญจินได้เคยบอกเอาไว้ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดจลาจลเพราะฉะนั้นสมควรที่จะทูลลากลับไปอยู่ที่บ้านเดิมตั้งซ่องสุมผู้คนเอาไว้แก้ไขในความฉุกเฉินเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้น่าจะดีโคเพงนี่เป็นคนที่เลี้ยงชินชุนคีมาแล้วก็อดีตเนี่ยเป็นนายโจรเพราะฉะนั้นก็จะมีความสามารถในเรื่องของการซ่องสุมในเรื่องของการสู้รบอยู่แล้วพอวันรุ่งขึ้นโคเพงก็ไปเฝ้าพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ถวายคำนับทูลลาว่าข้าพเจ้าจากบ้านมานานแล้วอยากจะทูลลากลับไปเยี่ยมเยียนศพปู่ย่าตายายสักครั้งหนึ่งเราอนุญาตให้ท่านไปมีกำหนด3ปีโคเพงได้ฟังก็ยินดีได้เวลาตั้ง3ปีจึงพาครอบครัวไปอยู่เขาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเกลี้ยกล่อมผู้คนสะสมเสบียงอาหารไว้เป็นอันมากส่วนทั้งฝ่ายของเต็กเหล็งเพงไซอ๋องพอทราบว่าเป่าบุญจิ้นตายก็ไม่มีความสบายเต็กเหล็งเพงไซอ๋องนั้นคงรู้สึกใจหายนักพอคิดว่าบัดนี้เล่าอ๋องเป่าบุญจิ้นแล้วก็ชุยสินก็ตายหมดแล้วเต็กเหล็งเพงไซอ๋องก็เลยมีความคิดว่าควรที่จะปลีกตัวหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าเมื่อวันจัดการศพของบิดาเปาบุญจิ้นได้เคยเตือนเอาไว้ว่าบ้านเมืองจะเกิดจราจลเพราะดาวอักแชร์ลงมาเกิดคิดแล้วก็เล่าความให้กับ องค์หญิงโปยโปผู้เป็นมารดาฟังองค์หญิงโปยปงก็บอกว่าแม่จะกลับไปอยู่เมืองเซียนเซียนก๊กกับเต็กเฮาส่วนเจ้าจะไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เจ้าจะเห็นควรเต็กเหล็งได้ฟังก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะปฏิบัติมารดาให้สมกับที่ได้อุ้มท้องมาแต่เหตุใดมารดาจึงหนีข้าพเจ้าไปเสียเล่าเจ้าอย่าเสียใจไปเลยแม่อยู่กับเจ้าไม่ได้หรอกที่แม่จะไปเมืองเซียนเซียนก๊กครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเยี่ยมเยียนเต็กเฮาเท่านั้นแล้วแม่ก็จะไปจำศีลอยู่กับอาจารย์ที่ภูเขาพอเต็กเหล็งได้ฟังก็จนใจจากนั้น
องค์หญิงโปยปงก็เลยลาบุตรชายบุตรสะใภ้แล้วก็หลานออกจากบ้านแล้วก็เหาะไปยังเมืองเซียนเซียนกกแล้วเต็กเหล็งก็สั่งให้บุตรกับภรรยาเตรียมตัวเรียกเตียจุนมาสั่งบอกว่าเจ้าจงอยู่ดูแลบ้านแล้วก็คอยเส้นศพบิดาแทนเราด้วยข้าวของในบ้านนี้เรายกให้เจ้าทั้งหมดเลยตัวเราจะไปหาที่สงบอารมณ์อยู่ใหม่จากนั้นก็พาบุตรภรรยาแล้วก็คนใช้อีกจำนวนหนึ่งออกจากตำบลไทง่วนหูทำทีเหมือนจะเข้าไปยังเมืองหลวงเพื่อไม่ให้คนทั้งปวงล่วงรู้ความคิดของตนข้างฝ่ายไทเซียงอ๋องฮ่องเต้ส่งประชวนมาได้ 3-4 เดือนจากนั้นก็เสด็จสวรรคตพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงเสียพระทัยยิ่งนักข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็พากันเศร้าโศกไปทั่วกันพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้โปรดให้จัดการพระศพตามราชประเพณีในระหว่างจัดการพระศพของไทเซียงอ๋องฮ่องเต้นั้นฮ่องไทเฮากับไทหุยก็สิ้นพระชนลงไปอีกในเวลานั้นบ้านเมืองเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าโศกดุจไม่มีผู้คนจัดการศพนั้นอยู่ถึง3เดือนจึงเสร็จในขณะนั้นพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงว้าเหวในพระทัยยิ่งนักจึงให้เจ้าพนักงานทำหนังสือรับสั่งฉบับหนึ่งถึงชินชุนคีมีใจความว่าเวลานี้พระราชบิดาและพระราชมารดาเสด็จสวรรคตแล้วทั้งสององค์เรารู้สึกว้าเหวใจเหมือนกับว่าอยู่ในทะเลลึกจะหาที่เกาะและฝั่งที่พักก็ไม่ได้ยังเห็นอยู่ก็แต่ท่านคนเดียวเท่านั้นที่พอจะเป็นที่พึ่งและปรึกษากิจการทั้งปวงขอให้ท่านเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงให้เป็นที่อุ่นใจแก่ข้าโดยเร็วเถิดครั้นชินชุนคีได้ทราบหนังสือรับสั่งก็ร้องไห้รำพันต่างๆแล้วก็ลาแม่ลาภรรยาไปยังเมืองหลวงพอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้พระองค์ก็ทรงยินดีตรัสทักทายปราศัยแล้วก็ทรงปรารภถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าเวลานี้ขุนนางทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบู๊ก็ร่อยรอลงไปมากฝ่ายบุญก็เห็นแต่ท่านคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าห่วมจินตงหั่นฮูกกก็แก่เท่าไปตามกันแล้วฝ่ายบู๊ก็เห็นโคเพงแล้วก็เตียเฉยแต่ว่าโคเพงก็ลาพักราชการซะอีกคนนึงรับสั่งแล้วก็ทรงกันแสงชินชุนคีได้ฟังดังนั้นก็ทูลปลอบโยนเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยคลายความวิตกฝ่ายนางเบี้ยเพชรเหนียพอถึงวันเชงเม้งก็อยากจะไปเส้นไหว้ศพของมารดาจึงเข้าไปคำนับลาบิดาบอกความประสงค์ให้ทราบเบียบุญบัวก็อนุญาตแล้วก็ไปเป็นเพื่อนบุตรสาวด้วยครั้นพากันมาถึงที่ฝังศพก็จัดการเส้นไหว้ตามธรรมเนียมในขณะนั้นพังหลงบุตรชายของพังหวนไม่เห็นเข้าก็พูดกับคนใช้ว่าหญิงคนนี้สวยพอใช้เจ้าจงพากันไปฉุดไม่เราคนใช้ได้ฟังดังนั้นก็พากันเดินตรงเข้าไปเบียบุญวัวเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเพราะรู้ว่าเป็นคนใช้ของพังหลงแต่จะหลบหนีก็ไม่ทันซะแล้วคนใช้ของพังหลงก็เข้าไปถามว่าเฮ้ยหญิงสาวคนนี้เป็นอะไรกับท่านฮะเบียเพ็กเหนียเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปแอบอยู่หลังบิดาเบียบวนวัวก็ตอบว่าอ๋อคนนี้เป็นบุตรสาวของข้าเองแล้วท่านมีธุระสิ่งใดเหรอคนใช้ก็บอกว่าอ๋อ
นายของข้าน่ะมีความพอใจบุตรสาวของท่านก็เลยอยากจะขอไปแต่งงานที่บ้านในวันนี้ข้ามีบุตรสาวอยู่ก็คิดอยู่แล้วว่าจะให้มีสามีถ้านายของท่านชอบลูกสาวของข้าก็เป็นการดีแล้วแต่ว่าควรจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปสู่ขอที่บ้านตามธรรมเนียมนะเพราะว่าที่นี่หาใช่ที่สมควรจะพูดกันด้วยเรื่องนี้ไม่พวกคนใช้ได้ฟังก็โกรธเอ๊ะเจ้านี่เราขอดีๆยังมาพูดให้มากความอีกจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างเถอะเราจะเอาตัวไปให้ได้เดี๋ยวนี้แหละพูดแล้วก็พากันตรงเข้าไปจะฉุดนางเบี้ยเพกเหนียเบี้ยบุญบัวก็ตกใจกอดลูกสาวเอาไว้ร้องไห้แล้วก็พูดอ้อนวอนต่างๆนางเบี้ยเพกเหนียก็โกรธมากเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็ร้องด่าว่านี่ไอ้พวกหมาหมู่ทั้งหลายพวกเจ้าถืออำนาจยังไงถึงเข้ามาฉุดข้านายของพวกเจ้าคงจะเป็นไอ้พวกขุนนางกังฉินแล้วสินะถึงเทียบมากดขี่ราษฎรตามชอบใจแบบนี้การที่ข้าจะยอมให้กับพวกเจ้านั้นอย่าหมายเลยคนใช้ของพังหลงได้ฟังนางเบี้ยเพกเนียพูดแบบนั้นก็โกรธมากเจ้าจะไปหรือไม่ไปฮะเดี๋ยวก็ได้รู้กันแน่แล้วจากนั้นก็ตรงเข้าผักเบี้ยบ้วนบัวล้มลงแล้วก็ช่วยกันฉุดกระชากลากนางเบี้ยเพกเนียไปเบียบวนวัวผู้เป็นพ่อไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยืนร้องไห้ในขณะนั้นชินชุนคีแต่งตัวอย่างทหารสะพายกระบี่ขี่ม้าผ่านมาพอดีเห็นเบียบวนวัวยืนร้องไห้ก็เกิดความสงสัยเข้าไปถามพอได้ความก็รีบขับม้าตามไปเบียบวนวัวก็เดินตามไปด้วยชินชุนคีพอควบม้าไปทันก็ร้องตวาดคนใช้ของพังหลงนี่ไอ้เจ้าพวกโจรพวกเจ้านี่กระทำการบังอาจแล้วนะพอพังหลงเห็นชินชุนคีก็ตกใจเพราะว่ามาในชุดทหารด้วยแต่จะหนีก็ไม่ทันซะแล้วจึงลงจากม้าคุกเข่าลงคำนับพวกคนใช้ต่างเลี่ยงไปแอบดูชินชุนคีชักกระบี่ออกแล้วก็ถามนี่เจ้าเป็นลูกใครฮะทำไมถึงบังอาจข่มเหงราษฎรแบบนี้พังหลงนั้นกลัวจนตัวสั่นคือข้าพเจ้าเป็นบุตรพังหวนที่ได้ทำการอุกอาจเช่นนี้ก็มีความผิดมากขอให้ท่านก๊กกูยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะต่อไปข้าจะไม่ทำเช่นนี้อีกแล้วพ่อของเจ้าเป็นขุนนางเสียเปล่าไม่รู้จักสั่งสอนลูกปล่อยให้เที่ยวเบียดเบียนราษฎรคนอย่างเจ้าเนี่ยไม่ควรมีชีวิตอยู่ให้นักแผ่นดินพูดแล้วก็เอากระบี่ฟันพังหลงคอขาดตายคาที่เลยนางเบี้ยเพกเหนียเห็นดังนั้นก็คุกเข่าลงคำนับแล้วก็กล่าวคำขอบคุณต่างๆชินชุนคีก็บอกให้นางเบี้ยเพกเหนียกลับไปหาบิดาคือเบียบุญวัวซึ่งขณะนั้นก็เดินทางมาถึงพอดีเบียบุญวัวก็คุกเข่าลงคำนับขอบคุณแล้วก็อำลาพาเบียเพกเหนียผู้เป็นบุตรสาวกลับบ้านไปข้างฝ่ายคนใช้ของพังหวมพอเห็นนายตายก็ตกใจสุดขีดรีบพากันกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้พังหวมแล้วก็ภรรยาทราบทุกประการพังหวมได้ฟังก็ตกใจชวนพังเหลงพังยงขึ้นม้าไปกับคนใช้พอเห็นศพกลิ้งอยู่กลางดินก็ร้องไห้ด้วยความอาลัยสั่งให้คนใช้หามศพกลับมาบ้านนางพังเตาะหวยร้องไห้สงสารพี่ชายแล้วก็คิดแค้นชินชุนคียิ่งนักนางพังเตาะหวยนี้แม้จะเป็นหญิงแต่เป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดเหมือนบิดานางจึงกล่าวกับพังหวมว่าท่านพ่อเ
เรื่องนี้นี่เราไม่สามารถที่จะกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินได้เพราะว่าพี่ของข้าเป็นคนทำผิดจึงได้ถูกชินชุนคีฆ่าตายเสียแบบนี้แต่ว่าข้าจะหาอุบายแก้แค้นมันทางอื่นขอให้ท่านพ่อนำข้าเข้าไปถวายตัวกับพระเจ้าแผ่นดินเถิดถ้าข้าได้เป็นกุยหุยเมื่อไหร่ข้าจะฆ่าพวกชินชุนคีเสียให้สิ้นไปเลยแม่ความคิดของเจ้านี่แยบคายดีแต่ว่าพ่อยังกังวลอยู่ว่าการที่จะพาเจ้าเข้าไปถวายเนี่ยนะก็กลัวว่าชินชุนคีเตี้ยเฉยห่วมจินตงลิมฮองหั่นฮูกกคนพวกนั้นน่ะจะขัดขวางไว้น่ะสิแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็ได้รับสั่งไว้ด้วยว่าจะไม่ตั้งกุยหุยเรื่องแค่นี้ท่านพ่อไม่ต้องวิตกขอให้ท่านพ่อหาช่างมาเขียนรูปของข้าแล้วก็วานให้ขันทีนำไปแขวนไว้ในตำหนักสำหรับที่ประทับเล่นของพระเจ้าแผ่นดินถ้าวันใดที่พระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นเป็นที่พอพระทัยก็คงมีรับสั่งให้หาตัวข้าแล้วท่านพ่อก็จงกราบทูลว่าการที่จะนำตัวข้าไปถวายนั้นเกรงว่าพวกชินชุนคีจะคัดค้านขอให้พระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้เตียเฉยไปเกณฑ์เสบียงตามหัวเมืองแล้วก็สั่งให้ชินชุนคีไปรักษาด่านเสียก่อนเท่านี้ก็จะไม่มีใครมาขัดพระราชประสงค์ได้และเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติตามแผนของเราก็จะเป็นอันสำเร็จพำหวมได้ฟังบุตรสาวพูดดังนั้นก็ยินดีต่อมาอีก 2-3 วันก็นำศพของพังหลงไปฝังไว้ในห่วงจุ้ยในส่วนของเบี้ยบุญวัวเมื่อพาลูกสาวไปถึงบ้านแล้วก็มีความกังวลเกรงว่าพังหวมจะมาคิดประทุษร้ายเบี้ยบุญวัวนั้นคิดในใจว่าถึงพังหลงจะตายไปมันก็ดีแล้วแต่ว่าพี่น้องของพังหลงเนี่ยยังอยู่สงสัยว่าจะมารบกวนอีกแน่เลยเราควรจะส่งนางเบี้ยเพชรเมียเนี่ยไปอยู่กับบ้านน้องสาวเราให้พ้นภัยซะดีกว่าเนี่ยคิดแล้วก็เรียกลูกสาวคือเบี้ยเพชรเมียมาบอกนี่ถ้าเจ้าอยู่กับพ่อเช่นเนี้ยก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกเจ้านะควรจะไปอยู่กับอาของเจ้านะเพราะว่าอาเคยของเจ้ามีอำนาจวาสนาคงจะไม่มีใครเนี่ยกล้ามาข่มเหงได้นางเบี้ยเพชรเนียได้ฟังก็ร้องไห้ไม่อยากจะจากพ่อไปเบี้ยบวนวัวก็เขียนหนังสือแล้วก็เหตุการณ์รายงานให้เตียเฉยทราบโดยตลอดแล้วก็ฝากฝังบุตรสาวของตนมอบให้กับนางเบี้ยเพชรเหนียคือเขียนจดหมายให้ลูกสาวถือไปแล้วก็ให้คนใช้หามเกี้ยวพานางเบี้ยเพชรเหนียไปในส่วนของเบี้ยสีหูหยินพอรู้ว่าหลานสาวมาก็ออกมาต้อนรับนางเบี้ยเพชรเหนียก็คำนับเตียเฉยแล้วก็เบี้ยสีหูหยินตามธรรมเนียมแล้วก็ส่งจดหมายของเบี้ยบุญบัวให้เตียเฉยได้อ่านพอรู้เรื่องราวทั้งหมดก็โกรธมากเฮ้ยไอ้พวกกังฉินบังอาจใจยิ่งนักดีนะว่าบุตรเขยของเราเนี่ยไปพบเข้าหลานของเราจึงได้รอดกลับมาได้เฮ้ยในขณะนั้นเตียงหีเดินเข้ามาพบพอเห็นนางเบี้ยเพชรเหนียก็ยืนตะลึงจ้องอยู่นางเบี้ยเพชรเหนียพอเห็นถูกคือพอมีคนมาจ้องก็อายจนหน้าแดงนางเบี้ยสีหูหยินก็เลยรีบบอกลูกชายนี่น้องสาวของเจ้าจงรู้จักกันไว้เตียงหีจึงได้สติเข้าไปคำนับทักทายนางเบี้ยเพชรเหนียประสาพี่น้องแล้วก็กลับไปที่ห้องหนังสือทอดตัวลงนอนเอามือก่ายหน้าผากนิ่งอยู่และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเตียงหนีก็ไม่เป็นอันกินอันนอนล้มเจ็บด้วยความตรอมใจ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเตียงหีหลงรักนางเบี้ยเพชรเหนียซึ่งจะว่าไปก็เหมือนก็เป็นพี่น้องกันแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องจริงๆก็ตามความรักของเตียงหีกับเบี้ยเพชรเหนียจะสมหวังหรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้านะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่20ของชีวิตเป่าบุญจิ้นนะคะนวนิยายที่เรียบเรียงโดยกาญจนาคพันธ์ค่ะเรื่องก็ยังไม่จบนะนี่โอ้กลายเป็นว่าทั้งที่ท่านเป่าเสียไปแล้วก็ยังเกิดเรื่องขึ้นอีกใช่ครับแล้วก็เกิดเรื่องครั้งนี้นี่หนักหนาสาหัสกันท่าทางว่าไม่เบาเลยทีเดียวนะคะครับเพราะว่านางอะไรนะนางพังเตาะหวยใช่ไหมพังเตาะหวยครับพี่พังเตาะหวยนี่เป็นดาวร้ายมาเกิดใช่ที่ตอนนั้นท่านเป่าเคยสั่งให้ว่าเด็กคนนี้ต้องกำจัดทิ้งแล้วก็ไม่ได้กำจัดใช่ครับแต่ตอนนั้นก็เข้าใจนะครับใครจะไปคิดว่าจะฆ่าเด็กใช่ไหมมันก็ใจร้ายเกินไปใช่แล้วก็บอกว่าห้ามพระเจ้าสองเองจงตั้งกุยหุยครับกุยหุยคือเป็นตำแหน่งสนมเอกครับแต่ท่าทางว่าจะไม่สำเร็จเพราะว่าทางด้านของพังหวมก็รู้ดีอยู่นะคะว่ามีคนค้านมีคนจ้องจะค้านอยู่และนางพังเตาะหวยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงฉลาดมากด้วยร้ายลึกไม่ลึกไม่แน่ใจว่าลึกหรือเปล่าครับแต่ร้ายแน่นอนร้ายทุกระดับประทับใจครับแล้วก็คิดแผนให้พ่อเสร็จสับเลยนะคะพ่อนี่ก็แค่จัดการตามคำสั่งตามความคิดของลูกเท่านั้นเองก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินเรียบเรียงโดยกาญจนาคพันธ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปหรือว่าจะติดต่อไปที่สำนักพิมพ์เลยก็ได้นะคะทางรายการก็ต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะในส่วนของรายการก็สามารถที่จะรับฟังได้หลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของไทย PBS Podcast แล้วก็มีจากช่องทางอื่นๆด้วยนะคะครับผมนอกจากเว็บไซต์แล้วยังมีแอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Spotify แล้วก็ Podbean ด้วยครับผมแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับและถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเสนอแนะนะคะเสนอเรื่องหรือว่าพูดคุยทักถามกันก็ส่งมาได้ทางเพจไทย PBS Podcast หรือว่าทางเพจรัศมีมณีนิน inbox มาได้เลยนะคะเพจใดเพจหนึ่งค่ะหรือว่าจะ inbox มาทั้ง2เพจก็ไม่ว่ากันนะคะจะได้รู้ว่าถึงแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าใครฟังทาง YouTube นะครับแล้วไม่ได้เข้า Facebook บ่อยอะไรอย่างนี้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ในคลิป YouTube ได้เลยครับผมอ่านทุกคลิปแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะให้ส่งคลิปอ่านหนังสือตอนที่คุณประทับใจค่ะความยาวประมาณ5นาทีจะเป็นหนังสือเล่มไหนก็ได้ครับผมเรื่องไหนก็ได้นะคะขอให้คุณถูกใจชอบใจแล้วก็ส่งคลิปนั้นมาทางอินบ็อกซ์ของเพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ได้รับการนำออกอากาศเรามีของที่ระลึกนะคะจากไทย PBS มอบให้โดยมีกติกาง่ายๆนะคะว่าครับผมก็อย่างที่พี่หมีบอกนะครับคลิปไม่เกิน5นาทีครับแต่ก็จะสั้นมากเกินนะครับผมแล้วก็ส่งตัวคลิปเสียงมาได้ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็อย่าลืมท
ถ่ายรูปคนอ่านและหนังสือแนบมาด้วยนะครับผมพร้อมเขียนบรรยายนิดหน่อยว่าชอบท่อนนี้ของหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรหรือว่าชอบหนังสือเล่มนี้มีความผูกพันอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมค่ะอยากฟังนะคะอยากรู้ว่าหนังสือเล่มโปรดของคุณๆเนี่ยคือหนังสือเล่มไหนครับเราจะได้มีหนังสือดีๆมาแลกเปลี่ยนกันอ่านอีกหลายๆเล่มค่ะเชิญชวนนะคะอยากให้ร่วมสนุกกันกับกิจกรรมของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็เราจะมีของที่ระลึกนะคะที่จะส่งให้ถึงบ้านกันเลยเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องของคนอินเลิฟนะคะของเตียงหีเจอหน้าครั้งเดียวนะคะอินเลิฟเลยแล้วเป็นเรียกว่าเป็นญาติด้วยใช่ไหมพี่เป็นญาติสนิทอะถ้านับแบบจริงๆแล้วไม่ได้นะครับก็ทำยังไงได้นะคะเจอหน้าแล้วปิ๊งเลยตายตายเจอครั้งเดียวล้มเจ็บเลยครับคุณจิตตินเคยไปหลงรักใครอะไรแบบนี้บ้างไหมเจอหน้าครั้งแรกแบบโอ้ฉันรักเธอคือฉันรักเธอคือไม่ถึงขั้นล้มเจ็บนะครับแต่ว่าก็เคยมีครับเคยมีเขาเรียกว่ารักแรกพบใช่ไหมครับผมโอ้แต่นี่เป็นหนักนะแวบเดียวป่วยเป็นไข้เลยเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยนะนี่ผมนึกถึงพวกแบบจะเด็ดพวกอีเหนาเลยครับที่บางเจอสาวสวยบางทีกลับมาบ้านป่วยออกอาการเลยใช่ครับนี่ขนาดอาจจะยังไม่ได้พูดคุยไม่ได้รู้จักอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่นี่แหละค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการถ้ารู้จักกันก็อาจจะความรู้สึกอาจจะค่อยๆลดลงก็ได้ครับผมแสดงว่าต้องสวยมากๆใช่เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าความรักครั้งนี้ของเตียงหนีเนี่ยจะสมหวังหรือเปล่านะคะติดตามกันเลยค่ะกับตอนที่20เปากงชุด4นวนิยายที่บอกเล่าชีวิตของเปาบุญจินค่ะทางด้านของเตียเฉยกับนางเบี้ยสีฮูหยินพอเห็นลูกชายออกอาการอย่างนั้นก็ปรึกษาตกลงกันว่าจะสู่ขอนางเบี้ยเพ็กเหนียมาเป็นลูกสะใภ้นางเบี้ยสีฮูหยินก็เลยเข้าไปในห้องหนังสือแล้วก็ไปพูดกับลูกชายบัดนี้พ่อของเจ้าได้จัดแจงหายาที่ถูกกับโรคของเจ้าแล้วเจ้าจงลุกขึ้นแล้วก็มากินข้าวปลาอาหารเถิดจากนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังทุกประการเตียงหนีได้ฟังก็ดีใจนะคะที่ความรักจะสมหวังลุกขึ้นกินข้าวได้ตามปกติโรคภัยไข้เจ็บหายเป็นปลิดทิ้งครั้นพูดจากับเบี้ยบ้วนวัวเป็นการเรียบร้อยพอถึงวันเลิกดีก็จัดแจงแต่งงานให้เตียงหนีแล้วก็เบี้ยเพ็กเหนียอยู่กินด้วยกันตามธรรมเนียมมีขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมาช่วยอวยพรเป็นอันมากอยู่มาวันหนึ่งพังหวมก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้แล้วก็ได้ทราบว่าพระองค์รับสั่งให้เตียเฉยกับจี้เซ็งไปเกณฑ์เสบียงอาหารตามหัวเมืองความตั้งใจของเราสำเร็จไปข้อหนึ่งแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ลงมือเลยแต่บังเอิญจริงๆพอกลับบ้านก็เล่าให้ลูกสาวคือนางพังเตาะหวยฟังท่านพ่อเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะต้องรีบลงมือท่านพ่อจงให้คนไปหาช่างเขียนมาโดยเร็วเถิดพังหวมเห็นด้วยให้คนใช้ไปเที่ยวหาช่างเขียนขณะนั้นนางเตียวสีฮูหยินพอทราบเรื่องก็ออกมาพูดกับสามีว่าท่านพี่การที่ท่านจะคิดหาอุบายนำลูกของเราเข้าไปถวายนั้นข้าไม่เห็นด้วยเพราะว่าฮ่องเต้นั้นมีฮ่องเฮาจนประสูติพระราชบุตรแล้วถึงลูกของเราได้เป็นกุยฮุยก็ไม่มีประโยชน์อันใดอันหนึ่งฮ่องเต้นั้นเปรียบเหมือนเพลิงและก็งูพิษถ้ายังโปรดปรานอยู่ก็เสมอตัวไปแต่ถ้ากริ้วกราดขึ้นมาเมื่อใด
ก็จะได้รับอันตรายเมื่อนั้นพังห่วมได้ฟังภรรยาพูดห้ามปรามก็ไม่พอใจเจ้านี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดเพ้อไปเปล่าๆเท่านั้นแหละนี่การที่เราเนี่ยจะพาลูกเข้าไปถวายครั้งนี้ก็เพื่อจะหาทางคิดฆ่าไอ้ชินชุนขีนั้นเพื่อแก้แค้นแทนลูกของเราที่ตายไปแล้วก็พวกเราเนี่ยจะได้เป็นก๊กเจียงเจ้านะก็จะได้เป็นไทกุนแล้วก็ถ้าลูกสาวเราคิดอ่านกำจัดชินฮองเฮาได้นะก็จะได้เป็นฮองเฮาด้วยอำนาจสิทธิ์ขาดก็จะตกอยู่กับเราใครบังอาจมาขัดขวางเราก็จะต้องฆ่าให้สิ้นเสียท่านพี่ท่านคิดเช่นนั้นนี่ไม่ถูกนะลูกของเราต้องตายก็เพราะว่าประพฤติตัวไม่ดีจะไปโทษชินชุนคีว่าถูกกลั่นแกล้งนั้นหาถูกไม่อีกประการหนึ่งชินฮองเฮาก็มีพระคุณอยู่เป็นอันมากท่านจำไม่ได้หรืออย่างไรเมื่อตอนที่เปาบุญจิ้นกราบทูลให้ข้าลูกสาวของเรานั้นถ้าชินฮองเฮาไม่ทูลขอไว้ลูกสาวของเราจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือเมื่อท่านอยากมีอำนาจวาสนาเป็นใหญ่ในราชการท่านก็ควรจะประพฤติให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมท่านก็จะได้เป็นผู้ใหญ่สมปรารถนาแต่ท่านไม่ควรจะคิดร้ายต่อผู้อื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนพลาดพลั้งลงไปก็จะพากันย่อยยับไปทั้งครอบครัวเมื่อตายแล้วยังจะต้องไปทนทุกข์ในนรกอีกนี่เจ้าเราตั้งใจจะแก้แค้นแทนลูกเราให้ได้เจ้านะอย่าเอาสวรรค์นรกมาพูดให้รกหูเราเลยฮะในเมื่อเจ้าอยากไปสวรรค์ก็ต้องไปคนเดียวเถอะนางเตียวสีหูยินได้ฟังดังนั้นก็จนปัญญาจนใจกลับมายังห้องของตัวในส่วนของนางพังต๊อกพวยพอเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันก็บอกว่าท่านพ่อท่านอย่าได้ถือถ้อยคำของท่านแม่มาเป็นอารมณ์เลยธรรมดาของมนุษย์นั้นเมื่อใครข่มเหงก็ต้องคิดแก้แค้นให้สาสมดูแต่มดแดงสิตัวมันนิดเดียวแต่ถ้าคนไปรังแกไปแย่มันมันก็รุมกัดไม่ปล่อยมันไม่ยอมปล่อยให้ถูกข่มเหงเล่นข้างเดียวหรอกพังห่วมได้ฟังลูกสาวพูดแบบนี้ก็ดีใจเหมือนกับว่าแหมคิดถูกต้องแล้วขณะนั้นคนใช้ก็พาช่างเขียนมาถึงพังห่วมก็บอกให้นางพังเตาะหวยไปแต่งตัวให้งดงามแล้วก็บอกกับช่างเขียนว่าเราต้องการให้ท่านเนี่ยเขียนรูปลูกสาวเราถ้าท่านเขียนให้เหมือนได้แบบไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะเราจะให้รางวัลท่านให้ถึงใจเลยโอ้โหข้าพเจ้าพอจะรับเขียนให้เหมือนได้พอนางพังต้อหวยแต่งตัวแล้วออกมาข้างนอกช่างเขียนก็ถึงกับตกตะลึงคิดอยู่ในใจว่าโหตายแล้วตั้งแต่เกิดมานมยันแก่เนี่ยยังไม่เคยเห็นใครสวยเท่าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยนางพังต้อหวยเห็นช่างเขียนตกตะลึงก็หัวเราะนี่ท่านจงรีบเขียนเถิดอ๋อเชิญเชิญท่านนั่งลงให้เรียบร้อยซะก่อนเถอะข้าจะได้เขียนให้นางพังต้อหวยจึงนั่งลงแล้วก็วางหน้ายิ้มน้อยๆในตาเพ่งดูดอกบัวบานในสระน้ำช่างเขียนก็ตั้งใจเขียนรูปไม่ผิดเพี้ยนไปจากตัวจริงตลอดจนทั้งภาพสถานที่นั้นก็งดงามมีการประบายสีให้เหมือนดั่งเป็นจริงพังหวมกับนางพังเตาะหวยเห็นรูปแล้วก็ยินดียิ่งนักให้รางวัลช่างเขียนถึง100ตำลึงพอช่างเขียนกลับไปแล้วพังเตาะหวยก็บอกกับบิดาว่าท่านพ่อท่านจงเร่งคิดจัดการให้เร็วๆเถิดพังหวมก็เลยเรียกพังเหลงพังยง
มาเล่าความให้ฟังเออนี่เราควรจะไปพูดตกลงกับขุนนางตำแหน่งบู้สือให้เสร็จเสียก่อนพูดแล้วก็จัดแจงห่อรูปของนางพังเตาะหวยแล้วก็ชวนลูกชายทั้งสองออกจากบ้านไปส่วนนางเตียวสีฮูหยินพอสามีออกไปแล้วก็ไปบอกกับนางพังเตาะหวยผู้เป็นลูกสาวนี่บิดาเจ้าคิดจะนำเจ้าเข้าไปถวายเมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในวังแล้วเจ้าจงประพฤติตัวให้ดีนะอย่าได้คิดร้ายต่อขุนนางตรงฉินเป็นอันขาดเจ้าต้องคิดว่าธรรมดามนุษย์เรานั้นไม่มีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใดดอกในไม่ช้าก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ความดีความชั่วนั้นไม่รู้จักเสื่อมสูญเมื่อเราทำความดีถ้าตายไปแล้วก็มีคนสรรเสริญแต่ถ้าเราทำความชั่วก็มีคนติเตียนตลอดชั่วลูกชั่วหลานอีกประการหนึ่งถ้าพระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานเจ้าก็อย่าได้นึกทะนงตัวจงเคารพนับถือให้เสมอต้นเสมอปลายเข้าใจไหมนางพังเตาะหวยนั้นไม่ชอบใจอย่างยิ่งที่ถูกแม่สอนแบบนี้ท่านแม่ท่านอย่ามาสั่งสอนข้าเลยนะที่ข้าตั้งใจจะเข้าไปเป็นกุยฮุยครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแก้แค้นแทนพี่ของข้าเท่านั้นนางเตียวสีฮูหยินได้ฟังก็โกรธก็ด่าว่าลูกสาวต่างๆนานาแล้วก็กลับไปห้องของตัวร้องไห้เสียใจเสียใจที่มีลูกมีผัวล้วนแต่มีจิตใจที่ร้ายกาจแล้วก็ไม่เชื่อฟังถ้อยคำคือเหมือนกับทางบ้านนี้มีดีอยู่คนเดียวคือนางนอกนั้นนี่เขาเห็นพ้องต้องกันคือนอกนั้นเป็นคนโกงแล้วก็เป็นคนร้ายกาจกันหมดเลยในส่วนของพังหวมกับลูกชายทั้งสองพอไปถึงบ้านขุนนางตำแหน่งบู้สือก็คำนับทักทายกันตามธรรมเนียมแล้วก็บอกกับขุนนางว่าข้าอยากจะให้ท่านเนี่ยลอบเอารูปนี้ไปแขวนในตำหนักเล่งกิมตึงสักหน่อยถ้าพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นแล้วรับสั่งว่ารูปนี้เป็นรูปของใครท่านก็จงทูลว่าเป็นรูปของบุตรสาวของข้าพเจ้าก็แล้วกันถ้ารับสั่งประการใดก็จงบอกให้ข้าทราบด้วยแล้วถ้าท่านช่วยให้ธุระของข้าลุล่วงไปได้เนี่ยข้าจะทดแทนคุณท่านให้ถึงขนาดเลยในส่วนของบู้สือนั้นเป็นคนโลภเมื่อเห็นโอกาสที่จะได้ทรัพย์ก็รับปากพังหวมก็มอบรูปให้แล้วก็ลากลับมาวันรุ่งขึ้นพระเจ้าซองเองจงฮ่องเต้เสด็จออกขุนนางทั้งปวงเฝ้าอยู่ตามตำแหน่งพระองค์มีรับสั่งว่าเราจะคิดหาหญิงรูปงามมาไว้ในวังสัก18คนท่านทั้งปวงเห็นว่าบุตรสาวใครงดงามบ้างชินชุนคีได้ฟังรับสั่งดังนั้นก็กราบทูลทัดทานซึ่งพระองค์ต้องประสงค์หญิงรูปงามนั้นข้าพเจ้าเห็นว่ายังไม่เป็นการสมควรเพราะเรื่องนี้เปาบุญจินได้กราบทูลไว้ก่อนแล้วโดยเกรงว่าบ้านเมืองจะเกิดอันตรายและพระองค์ก็ได้ทรงรับคำไว้แล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าสองเอ็งจงฮ่องเต้เมื่อได้ฟังคำทัดทานก็ไม่พอพระทัยอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ได้ตรัสตอบประการใดคือเกรงว่าบรรดาขุนนางนี่จะพากันติเตียนพระองค์เสด็จขึ้นทันทีคือไม่ตอบไม่พูดด้วยเสด็จไปยังตำหนักเล่งกิมตึงก็พอดีได้ทอดพระเนตรเห็นรูปเขียนของนางพังเตาะหวยซึ่งบู้สือเอามาแขวนไว้พระองค์ทรงจ้องแล้วก็ตะลึงในความงามยิ่งดู
ก็ดูเหมือนว่ารูปนั้นยิ้มด้วยพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงปั่นป่วนพระทัยจนลืมพระองค์อยู่เป็นครู่ก่อนที่จะตรัสถามบูสือว่ารูปหญิงผู้นี้คือใครเหรอที่เอามาแขวนไว้เนี่ยบูสือก็กราบทูลว่าอ๋อพังหวงให้ข้าพเจ้าเนี่ยนำมาแขวนไว้เพื่อให้ทอดพระเนตรในเวลานั้นพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ทรงหลงไหลรูปนั้นจนลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีรับสั่งให้บูสือไปตามตัวพังหวมให้มาเข้าเฝ้าพอพังหวมเข้ามาถวายคำนับพระองค์ก็รับสั่งถามเหตุใดท่านจึงให้คนเอารูปมาแขวนไว้ที่นี่ฮะท่านมีความประสงค์อย่างไรอ๋อการที่ข้าทำการอุกอาจเช่นนี้มีความผิดมากแต่ถ้าพระองค์ทรงพระกรุณายกโทษให้ข้าพระเจ้าจึงจะกราบทูลให้ทรงทราบความประสงค์เอาละเราไม่เอาโทษหรอกเราแค่อยากรู้ว่ารูปคนเนี้ยเป็นรูปลูกสาวของใครหรือว่าช่างเขียนจะประดิษฐ์ขึ้นให้งามเท่านั้นเองพังหวมได้ทีก็กราบทูลบอกว่ารูปนี้หาใช่ประดิษฐ์ขึ้นแต่เป็นรูปลูกสาวของพังหวมเองเพราะข้าพเจ้าได้ทรงทราบว่าพระองค์ต้องประสงค์หญิงรูปงามจึงได้นำรูปมาถวายเพื่อให้ทอดพระเนตรแต่ครั้นจะนำถวายต่อพระหัตถ์ก็เกรงว่าชินชุนคีจะทัดทานจึงได้วานให้บูสือเนี่ยนำมาแขวนไว้ถ้าพระองค์ต้องประสงค์ข้าพเจ้าก็ขอถวายพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็ทรงยินดีทรงจับมือพังหวมให้ลุกขึ้นแล้วก็ตรัสว่าเราจะตั้งให้บุตรสาวของท่านเป็นกุยหุยตัวท่านเป็นก๊กเจียงภรรยาเป็นไถ่กุนแล้วก็บุตรชายของท่านให้เป็นก๊กกูทุกคนท่านจงไปพาบุตรสาวมาอยู่ในวังเถิดแต่พังหวมกราบทูลว่าตามที่รับสั่งนี้ข้าพเจ้าหาขัดขืนไม่แต่เกรงว่าถ้าชินชุนคีทราบเรื่องก็จะทูลขัดขวางให้เป็นที่คุ้นเคืองพระทัยข้าพเจ้าเห็นว่าเวลานี้เซียวเทียนฮองผู้รักษาด่านซำกวนก่อชราแล้วควรจะโปรดให้ชินชุนคีเนี่ยไปรักษาด่านแทนชินชุนคีไปแล้วข้าพเจ้าจึงจะนำบุตรสาวมาถวายได้โดยสะดวกพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ก็ทรงเห็นด้วยรับสั่งให้พังหวมกลับไปก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสั่งให้ชินชุนคีไปรักษาด่านซำกวนตามความเห็นชอบของพังหวมพังหวมก็ดีใจมากทุกอย่างเป็นไปตามแผนการถวายคำนับลากลับไปคืนนั้นพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้ถึงกับนอนไม่หลับตกอยู่ในภาวะลุ่มหลงเคลิบเคลิ้มเห็นแต่หน้าของนางพังเตาะห่วยมีแต่ความกระวนกระวายในพระทัยพอวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกขุนนางก็รับสั่งกับชินชุนคีทันทีเรามีความวิตกด้วยด่านซ้ำกวนเพราะเป็นด่านหน้าศึกสำคัญมากเซียวเทียนฮองผู้รักษาด่านก็ชราแล้วควรให้พักเสียบ้างเราคิดว่าจะตั้งให้ท่านไปอยู่รักษาแทนท่านจะเห็นเป็นประการใดชิงชุนคีได้ฟังก็ตกใจเพราะว่าเป็นห่วงราชการในเมืองหลวงคือถ้าเกิดไปแล้วทางนี้ใครจะเป็นคนดูแลแต่ครั้นจะทูลคัดค้านก็ไม่เป็นการสมควรจึงจำใจรับสั่งถวายคำนับลาไปเฝ้าฮองเฮาแล้วก็ทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบทุกประการในส่วนของชินฮองเฮาก็มีความวิตกยิ่งนักข้าจะไปกราบทูลฟาบาทขอให้พระองค์ส่งคนอื่นไปแทนรับสั่งแล้วก็รีบเสด็จมาเฝ้าพระเจ้าซองเอ็งจงฮ่องเต้
ฝ่าบาทเพคะขอพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ผู้อื่นไปรักษาด่านซัมกวนแทนเถิดข้าเป็นคนไร้ญาติได้เห็นหน้ากันอยู่ตอนนี้ก็มีแต่พี่ชายคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยเราอยู่ด้วยทั้งคนเจ้าจะกลัวเกรงอะไรอีกเล่าฮะเมื่อเวลาเชียนชุนคีไปอยู่เมืองโอกวงก็ตั้งนานทำไมเจ้าถึงไม่หยุดวิตกเลยฮะเจ้ามัวแต่ห่วงพี่ห่วงน้องอยู่เช่นนี้บ้านเมืองไม่ล่มจมหรือไงเจ้าอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยจงกลับไปเถอะฉินฮงเฮาก็ได้แต่กันแสงคำนับลาฮ่องเต้แล้วก็กลับมาเล่าให้ชินชุนคีฟังชินชุนคีก็ได้แต่ปลอบโยนน้องสาวนี่เจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าเป็นข้าแผ่นดินเมื่อรับสั่งแล้วก็ต้องฉลองพระเดชพระคุณท่านพี่ท่านต้องระวังตัวด้วยนะชินฮองเฮาก็ได้จัดกันแสงแล้วก็ตรัสสั่งเสียพี่ชายดังๆท่านพี่โปรดระวังรักษาตัวเองด้วยแล้วชินชุนคีก็คำนับลาแล้วก็ฝากฝังทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับน้องสาวก็คือชินฮองเฮาวันรุ่งขึ้นก็คุมทหาร 5,000 ยกออกมาจากเมืองเปียนเหลียนโดยมีขุนนางทั้งปวงพากันออกไปส่งเป็นอันมากคงจะต้องพักเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับตอนที่20ค่ะตอนนี้นี่เป็นขาลงของชินฮงเฮาครับผมก่อนหน้านี้ก็เป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาฮ่องเต้ก็ไม่ได้มีใครคนอื่นเลยนะนั่นน่ะสิพี่ฮ่องเต้นี่โอเคมาตลอดเลยทำไมมาตะบะแตกเอาตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีคนเตือนว่าถ้ามีกุยฮุยเนี่ยจะมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายครับฮองเต้ก็ยังบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกรักเมียคนเดียวรักเมียคนเดียวค่ะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยกับเรื่องนั้นเนี่ยเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงครับอยากจะให้ลูกเราเนี่ยโตไวๆจะได้มอบราชสมบัติให้อยากจะอัดเทปไว้จริงปรากฏว่าแค่เห็นรูปของนางพังเตาะฮวยเท่านั้นแหละหมดยังไม่ได้เห็นตัวจริงอันเนี่ยหมดกันจบเลยครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นรูปโปรไฟล์นะคะครับลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างใช่ใครบอกให้ทำอะไรทำหมดเลยจัดการขจัดเสี้ยนหนามใครที่มีแนวโน้มว่าจะขัดขวางย้ายหมดเลยโหนี่ขนาดย้ายออกไปให้พ้นทางขนาดเป็นพี่ของพี่ของฮองเฮายังไม่รอดเลยครับแล้วก็เพราะว่าเป็นพี่ของฮองเฮานี่แหละก็เลยโดนก่อนเลยเซียนตัวเซียนอันใหญ่เพราะสาเหตุนี้ล่ะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะตอนต่อไปก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้เนาะว่าคราวนี้จะเป็นทีของนางพังเตาะหวยครับผมนางพังเตาะหวยซึ่งจะได้เป็นกุยหุยอันนี้ได้เป็นแง่แง่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะขึ้นเป็นด้วยเหตุผลหรือว่าเป็นแล้วนางจะทำอะไรก่อนนางพังต้อหวยนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจอมวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีคิดเอาไว้หมดแล้วครับผมก็ติดตามต่อไปนะคะกับตอนหน้าตอนที่21เป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินค่ะก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าฟังเราสองคนเล่าให้ฟังแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีหนังสือที่รู้สึกชื่นชอบประทับใจอยากจะบอกต่ออย่าลืมนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะครับผมอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแนบกับหนังสือที่ตัวเองอ่านมาด้วยนะครับสำคัญมากครับผมเผื่อว่าคลิปไหนที่ได้รับเลือกให้ออกอากาศผมจะได้นำไปต่อยอดครับไปลงใน YouTube เพื่อให้
คนที่ส่งมาเนี่ยได้กลับไปย้อนฟังของตัวเองอีกรอบนึงครับผมเราก็จะได้ยินเสียงของเราเองนะคะครับช่วยกันเติมเต็มห้องสมุดหลังใหม่ให้มีความหลากหลายจะเป็นรายการที่มาจากคุณผู้ฟังถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอยากชวนให้มาจัดรายการร่วมกันนะคะถูกต้องครับผมรอฟังอยู่ค่ะแล้วก็คลิปที่เรานำมาออกอากาศก็จะมีของที่ระลึกนะคะจากไทย PBS ส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะพบกันตอนต่อไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ